ใช่ค่ะพลอย Jolly Kids Book นะคะอันนี้ก็แนะนำต่อในส่วนของกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ก็คืออันนี้ก็คือจะเริ่มมีพวกสระ2ตัวออก1เสียงมาละแล้วก็จะเริ่มยากคุณพ่อคุณแม่ก็สโลว์ดาวน์เวลาสอนแล้วก็เวลาสอนเสียงแต่ละเสียงไปแล้วก็อย่าลืมทบทวนแล้วก็เช็คดูว่าท่าทางน้องทำถูกไหมแล้วก็น้องจะได้บางทีท่าทางไม่สับสนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มที่4นี่ก็คือเหมือนกับเขาไปหาหมอเหมือนกับหูไม่ค่อยดีฟังไม่ค่อยได้ยินพูดว่าอะไรนะถ้าเกิดแบบอะไรนะบ้านเราเนาะก็จะเป็นอะไรนะแต่นี้เขาบอกเอ๊ะอันนี้ก็เป็นเสียงโฟนิกMy ear hurts, I was in pain. A, A. My ear hurts, I was in pain. What did you try to say? ค่ะก็ตัวต่อไปก็คือจะเป็นตัวนี้เหมือนกับตัวเจลลี่นะคะเจลลี่ก็คือเวลาเราชั้นเจลลี่สูงๆเนี่ยเขาก็จะแบบวับเบิลก็คือเหมือนกับดึงอันนี้เนี่ยเวลาเราทำท่าทางเนี่ยก็เล่นกับน้องอันนี้ก็จะสนุกมากๆเลยเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะก็เหมือนกับเรายืนขึ้นแล้วก็ทำท่าเป็นวับเบิลดึงก็คือทำท่าถ้าเกิดแบบอ้วนๆหน่อยก็แบบจะมีไขมันก็จะน่ารักตลกดีค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเป็นเจลลี่ออร์เจมเจลลี่ออร์เจมจิงเกิลออนเดอะเพลสก็อย่าลืมทำท่าดึงก็เล่นกับน้องก็น้องๆจะชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อไปก็เป็นโออันนี้เราก็เจ้าแพะโชคร้ายตัวนี้ถูกท่อนไม้ทำโอ้อันนี้เราก็เหมือนกับท่าแบบที่เราเห็นเราก็จะเป็นเหมือนกับอะไรนะเก๊กหล่ออะไรประมาณนี้อันนี้ก็โอ ค่ะตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้อันนี้ก็คือเราสลูทก็คือเหมือนลักษณะวันทยาหัดก็เออันนี้ก็เขาตะเบะเนาะตะเบะแบบนี้ค่ะCaptain say aye aye. Captain say aye aye. นี่ก็เวลาเสียงของแต่ละตัวอักษรเนี่ยเขาก็จะแบบบางทีเริ่มจะเยอะคุณพ่อคุณแม่ก็จะสับสนนะคะอันนี้2ตัวเพลง2ตัวอักษรอยู่ใน2พยัญชนะอยู่ในสระ2ตัวเท่ากับออก1เสียงแล้วก็มีทำใน1เพลงตัวนี้ค่ะมี2พยัญชนะ2สระตัวนี้อยู่ด้วยกันเลยก็คือตัว e เป็น e 2ตัว e แล้วก็ทำท่า e o e o ก็คือถ้า มีหนังสือ Winnie and the Pooh อันนี้เราก็เล่นกับน้องนะเวลา happy หรือว่า sad e o หรือ e o e o อันนี้ค่ะSee the donkey in the school, E-O, E-O, did the school. อันนี้ก็เวลาสอนน้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมทำท่าใดท่าหนึ่งถ้าเกิดเราแบบเริ่มผสมคำแล้ว B, E, อันเนี้ย B, E, ไม่ใช่ B, E, B, E อย่างนี้น้องเขาก็จะสับสนนะคะ1ตัวอักษร1เสียง E, O ค่ะ